คุณผู้ชมเคยต้องอยู่ห่างจากสัตว์เลี้ยงที่เรารักมากๆนานที่สุดเท่าไหร่ครับแล้วถ้าจะต้องห่างกันถึง18ปีเราจะรู้สึกอย่างไรผมกำลังพูดถึงเรื่องราวของพังโยครับเป็นช้างที่ถูกขโมยไปขายต่อให้กับปางช้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนานถึง18ปีและที่ผ่านมาเจ้าของเขาพยายามตามหาจนไปพบตัวและมีการพิสูจน์สิทธิ์ในการครอบครองในชั้นศาลจนไปถึงชั้นฎีกาเลยนะครับซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ไมโครชิปที่ตัวช้างครับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตใช้เครื่องมือตรวจสอบรหัสไมโครชิปที่ฝังอยู่หลังหูพังโยช้างเพศเมียอายุ72ปีเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับเอกสารตัวรูปพรรณช้างที่นายวันเรียงเงินนำมาแสดงก่อนเคลื่อนย้ายพังโยกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์นายวันผู้รับมอบอำนาจจากพี่ชายเจ้าของพังโยเล่าว่าพังโยถูกขโมยหายไปตั้งแต่ปี2546ขณะทำงานอยู่ที่จังหวัดกระบี่ที่ผ่านมาพยายามติดตามหาพังโยเพราะผูกพันเหมือนครอบครัวและทราบข่าวว่าถูกใช้งานหนักจากการลากไม้จนกระทั่งปี2560พังโยถูกขายให้ปางช้างแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเขาไม่ให้ว่าอยากได้เอาซื้อกับคืนผมบอกช้างนี้ขโมยมานะไม่ใช่ผมหาซื้อช้างช้างขโมยผมมาต้องมาตามก็เลยตกลงกันไม่ได้เขาไม่ให้ผมก็บอกว่าถ้าไม่ให้ผมก็ฟ้องก็วันที่30ผมก็ไปที่กระบี่ไปขอคัดประจำวันมาก็เลยได้สู้คดีมาถึงขนาดนี้ขณะที่เจ้าของปางช้างอ้างว่าช้างตัวนี้ชื่อพังน้ำเพชรมีหลักฐานซื้อขายช้างมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยราคา 1.4 ล้านบาทจึงไม่ยอมคืนให้จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหมายเลขไมโครชิปที่ฝังไว้หลังหูซ้ายและตั๋วรูปพรรณช้างจึงเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบตั้งแต่1ปีครึ่งถึง2ปีประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีเริ่มติดไมโครชิปนะครับที่ขึ้นทะเบียนแสดงว่าณปัจจุบันช้างส่วนใหญ่ก็คือจะต้องมีไมโครชิปต้องมีนะครับยกเว้นช้างเอาช้างที่อื่นมาช้างเกิดใหม่ไม่ได้แจ้งอะไรเงี้ยนะหรือว่าเอาช้างป่ามาสวมอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับตามเอกสารตัวรูปพรรณช้างพบว่าทั้งพังน้ำเพชรและพังโยระบุตำหนิเป็นรอยเชือกที่ขาหลังทั้งสองข้างเหมือนกันจึงมีการตั้งข้อสังเกตในขณะนั้นว่าอาจมีการสวมทะเบียนช้างซื้อขายตัวรูปพรรณแต่พยานหลักฐานไม่ชัดเจนเนื่องจากติดต่อผู้นำช้างไปขายไม่ได้รหัสไมโครชิปหลังหูช้างจึงเป็นกุญแจสำคัญในคดีนี้ซึ่งพบว่าช้าง2เชือกมีรหัสไมโครชิปหลังหูที่คล้ายกันต่างกันที่เลข3ตัวเท่านั้นจึงต้องตรวจสอบต้นขั้วที่ออกเอกสารให้ซึ่งพังโยมีหลักฐานเอกสารยืนยันจากสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์อย่างชัดเจนกระทั่งการติดตามหาพังโยตลอด18ปีสิ้นสุดลงเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาให้เจ้าของช้างเดิมชนะคดีได้รับสิทธิครอบครองช้างพังโยจึงได้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดสุรินทร์ใช้เวลา25ชั่วโมงและอยู่อาศัยภายในโรงช้างที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เพื่อทำหน้าที่ครูสอนควานช้างเนื่องจากพังโยเป็นช้างที่น่ารักคุ้นชินกับคนประกอบกับมีอายุมากแล้วไปผมไม่เอาไปทำงานที่อื่นให้เขาพักผ่อนให้เขาพวกเด็กเรียนรู้เกี่ยววิชาช้างเพราะผมตอนนี้ผมอยู่นั่นแล้วอยู่ประจำเอาตัวเล็กของผมสอนประจำทีนี้ถ้าได้ตัวนี้ไปคู่กันสองตัว อาทิตย์หนึ่งก็จะสอนสักวันหนึ่งใครสมัครมาเรียนรู้ให้ลุงแก้วก็บรรยายไปช้างคือบรรยายให้เห็นภาพจริงเรื่องช้างข้อมูลจากปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตพบว่ามีการลงทะเบียนผู้เลี้ยงช้างในจังหวัดภูเก็ตรวม27รายมีช้างรวม168เชือกแต่สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เหลือผู้เลี้ยงช้างในจังหวัดภูเก็ตเพียง10รายเนื่องจากช้างแต่ละเชือกต้องกินอาหารถึงวันละ200กิโลกรัมเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายปางช้างหลายแห่งยกเลิกกิจการจึงจำเป็นต้องส่งช้างกลับภูมิลำเนาซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบทั้งตั๋วรูปพรรณและรหัสไมโครชิปหลังหูให้สอดคล้องกันรวมทั้งตรวจสอบปลายทางที่จะนำช้างไปเลี้ยงต่อเพื่อให้มั่นใจว่าช้างแต่ละเชือกได้รับการดูแลอย่างดี
เรื่องนี้ถ้าไม่มีไมโครชิปเนี่ยอาจจะพิสูจน์และอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบที่ซับซ้อนมากกว่านี้นะครับจริงๆตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยคนที่เลี้ยงช้างจะต้องมีการไปขึ้นทะเบียนนะครับและมีตั๋วรูปพรรณนะครับขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์พาหนะแต่ว่าการฝังไมโครชิปก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ของช้างแต่ละเชือกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นว่าง่ายๆช้างเนี่ยก็เหมือนกับทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับราคาที่ขายกันอยู่ถูกต้องตามกฎหมายลูกช้างตัวเล็กๆตัวละ 1-2 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ